นอกจากปัญหารายงานประชุมผู้ถือหุ้น ITV ปี66ที่ในตัวรายงานไม่ตรงกับบันทึกที่อยู่ในคลิปวิดีโอการประชุมออนไลน์อาจจะมีความพยายามในการสร้างหลักฐานที่ระบุถึงสถานะของบริษัท ITV นะครับโดยพบพิรุธการแก้ไขสถานะและรายได้ของบริษัทในแบบนำส่งงบการเงินหรือว่าสบช.3ให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ครับโดยบริษัท ITV เข้าแก้ไขข้อมูลบริษัทในวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนวันเลือกตั้งแค่4วันโดยมีการเปลี่ยนแปลงช่องประเภทธุรกิจจากคำว่าสื่อโทรทัศน์และปัจจุบันไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากติดคดีความในปี2564เปลี่ยนเป็นประเภทสื่อโทรทัศน์และสื่อโฆษณาและผลตอบแทนจากการลงทุนครับและเมื่อตรวจสอบย้อนการระบุแหล่งรายได้ในปี2558ถึงปี2559ระบุว่าไม่ได้ประกอบกิจการผลตอบแทนจากเงินลงทุนดอกเบี้ยรับปี2560ถึงปี2562ระบุว่ากิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลักก่อนที่จะถูกผู้สื่อข่าวรายการ3มิติตั้งข้อสังเกตว่าผู้สอบบัญชีได้ลาออกจากตำแหน่งหลังเปลี่ยนแปลงข้อมูลนี้ครับมีรายงานจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะระบุว่าขณะนี้กรมกำลังตรวจสอบประวัติการเข้าใช้งานและผู้เข้าใช้ระบบ e-filing บริษัท ITV จำกัดมหาชนค่ะเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการแก้ไขข้อมูลบริษัทตามที่เป็นข่าวพร้อมยอมรับว่าบริษัท e-filing กรมพัฒนาธุรกิจการค้านั้นสามารถเข้าเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบนำส่งงบการเงินหรือสบช.3ได้แต่ว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเพียงใบปิดหน้าซึ่งกรมก็กำลังตรวจสอบเนื้อหาในงบการเงินอย่างละเอียดและแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสารแต่ระบบจะบันทึกว่าเป็นฉบับแก้ไขซึ่งแตกต่างไปจากฉบับยื่นงบการเงินในครั้งแรกค่ะส่วนประเด็นที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าผู้สอบบัญชีได้ลาออกไปนั้นแต่ถ้าหากการตรวจสอบเจอว่ามีการยื่นข้อมูลเท็จนิติบุคคลหรือผู้ได้รับมอบอำนาจที่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าถึงระบบ e-filing ของบริษัทยังต้องเป็นคนรับผิดชอบนะครับโดยจะถูกดำเนินคดีทางอาญามีรายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ตั้งข้อสังเกตว่าบริษัท ITV ได้มีการแก้ไขข้อมูลรายได้เฉพาะงบการเงินปี65โดยเพิ่มรายได้จากโฆษณาเข้าไปยังช่องรายได้อื่นๆจากเดิมที่เขียนว่ามีรายได้จากดอกเบี้ยและเงินลงทุนในช่องรายได้หลักเท่านั้นครับ